อมรินทร์ทีวีจบแล้วเรื่องราวและวันดีๆที่มีเธอแยกทางห่างเธอไม่เจอกันเลยก็จะดีเมื่อคนที่รักและพังความไว้ใจเมื่อคนที่รักกลับมาทำร้ายใจเมื่อเพื่อนที่รักกลับกลายเป็นเพื่อนร้ายไม่มีเห็นเองอ่ะรอไอ้เสือทองอินสลุกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยค่อยน่าพาไปรับงานหน่อยทำยังไงก็ได้ให้มันเลิกยุ่งกับแฟนกูทำไม่ได้ลุงขอบใจนะเว้ยก็เรื่องเมื่อคืนนี้ไงที่แกช่วยฉันไว้ฉันถามแกว่าแกชอบฉันใช่ไหมงั้นเรามาคบกันไหมตะวันฉันอยากรู้ว่าดวงใจเป็นอะไรกับผู้ชายที่ชื่อถากูหัวเก่าดังดวงมันนะครับหัวพวกแกต้องการอะไรฮะเฮ้ยคุณเวหาอยู่เตียง2ค่ะสนับสนุนโดย Ensure Go สูตรพัฒนาไปอีกขั้นครั้งแรกที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดีดื่มเลยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าเวแกต้องไม่เป็นอะไรนะขอโทษนะคะขอดูน้ำเกลือหน่อยนะคะขอโทษนะคะฮะเมื่อกี้มีใครเข้ามาที่เตียงหรือเปล่าคะไม่มีนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีตอนแรกหนูเหมือนเห็นผ้าปิดแผลมันปิดอยู่ที่แก้มซ้ายอะค่ะแต่ว่าหนูน่าจะจำผิดไปเองค่ะ
ฆ่าพวกมึง2คนแม่ลูกซะก็สิ้นเรื่องไม่เห็นจะต้องไปตรวจ DNA ให้ยุ่งยากเลยแต่ถ้าคุณท่านทำอย่างนั้นเนี่ยคุณท่านก็จะไม่รู้ความตั้งใจจริงของดวงใจนะครับถ้าตรวจ DNA ออกมาแล้วว่าไม่ใช่อ่ะก็แสดงว่าการที่ดวงใจเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็เพราะว่าเขายังรักคุณท่านอยู่คุณท่านจะรับอะไรไหมคะไม่อ่ะคุณตะวันอ่ะยังไม่กลับเลยค่ะส่วนคุณผู้หญิงแล้วถ้าใช่อ่ะก็แสดงว่าดวงใจอาจต้องการให้เวหาได้ทุกอย่างที่เป็นของคุณตะวันครับเข้ามาทำอะไรเนี่ยเราเอาเสื้อผมไปไหนผมถามว่าเอาเสื้อผมไปไหนฉันคิดถึงคุณก็ฉันคิดถึงคุณน่ะคุณรู้ไหมว่านานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่เคยสนใจฉันฉันนั่งนอนทรมานอยู่คนเดียวทุกคืนฉันก็แค่อยากจะมีอะไรที่เป็นของคุณบ้างหยุดบ้าได้ล่ะไปซะผมเหนื่อยอยากคบกับฉันจริงๆงั้นเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันเป็นไรอ่ะฉันว่าฉันน่าจะนอนน้อยอ่ะงั้นเมื่อกี้แกคิดซะว่าฉันไม่ได้พูดแล้วกันนะฉันขอกลับไปทำงานก่อนนะแกเห็นความรักฉันเป็นเรื่องล้อเล่นอย่างนั้นเหรอวะตะวันแกก็รู้ว่าเราสองคนเป็นไปไม่ได้แกคิดว่าพ่อกับแม่แกจะยอมให้แกคบกับฉันงั้นเหรไม่ใช่เพราะว่าแกชอบเวหาเหรอนี่มันไม่ใช่อย่างที่แกคิดแล้วกันขอโทษนะนี่ถ้าฉันช่วยเวหาได้แกจะยอมคบกับฉันไหมถ้าฉันช่วยเวหาไม่ให้มันมีคดีติดตัวได้แกจะยอมเป็นแฟนฉันใช่ไหมฉันว่าเรามาคุยเรื่องของเรากันดีกว่าไหมคะคุณจัดการเรื่องเพื่อนผมเรียบร้อยแล้วล่ะครับค่ะก็ไม่เห็นจะยากอะไรนี่คะแค่ลบประวัติคดีเล็กๆเองแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ย
ก็ลองให้เพื่อนคุณไปเช็คประวัติที่สอนอดูก็ได้นะคะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับคุณทำอะไรครับฉันไม่ได้อยากได้คำขอบคุณค่ะคุณก็น่าจะรู้นะคะว่าฉันหมายถึงอะไรผมคงให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้หรอกครับขอโทษนะครับทำไมอ่ะเพราะผมไม่ได้รักคุณฉันก็ไม่ได้บอกว่าฉันรักคุณนี่รู้ไหมว่าทำไมฉันถึงชอบอยู่ที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันอยู่เหนือคนอื่นแล้วคุณเนี่ยก็ทำให้ฉันรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันจะมีผู้หญิงสักกี่คนล่ะคะที่ได้ครอบครองผู้ชายที่มีพร้อมแบบคุณผมบอกแล้วไงครับผมให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้ขอโทษนะครับทำไมอ่ะฉันก็บอกไปแล้วว่าฉันไม่ได้รักคุณน่ะผมไม่ได้สนว่าคุณจะรักผมหรือเปล่าแต่ผมมีคนที่ผมรักอยู่แล้วครับผมขอโทษจริงๆเดี๋ยวตะวันตะวันได้สวัสดีครับท่านมิชานนมาด้วยเหรอเนี่ยผมได้ข่าวว่าท่านเลื่อนแถลงข่าวมาเร็วขึ้นนะครับใช่ๆวันนั้นที่เรานัดกันวันนั้นผมพอดีติดประชุมครม.นะแล้วเรื่องวันนี้ผมไม่ได้บอกก็นึกว่าคุณไม่ว่างครับท่านครับได้เวลาแล้วครับท่านไปเข้าไปงานด้วยกันเชิญครับท่านขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ทุกท่านก็คงจะทราบเรื่องของท่านวีระแล้วนะครับท่านวีระเป็นผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วก็ทำงานหนักเพื่อพรรคดำรงไทยมาตลอดนะครับจริงๆแล้วผมเคยมีโอกาสที่ทาบทามให้ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับแต่ก็ท่านมาประสบอุบัติเหตุซะก่อนทางเราก็รู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะหายในเร็ววันและที่ผมนัดทุกท่านมาในวันนี้นะครับเพื่อที่ผมจะบอกว่าตอนนี้ผมได้มีบุคคลที่จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยแทนท่านวีระแล้วท่านผู้นี้เป็นนักธุรกิจที่เก่งแล้วก็เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์อย่างที่ประเทศชาติของเรากำลังต้องการท่านผู้นี้ก็คือคุณถากูลแห่งถากูลกรุ๊ปที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีครับส่งผมแค่นี้พอนะเอาเวลาไปเตรียมตัววันที่แถลงข่าวดีกว่าได้ครับท่านขอบคุณมากครับมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกที่พักมีปัญหานิดหน่อย
คุณกลับไปทำงานเถอะงั้นผมลาเลยนะครับท่านครับขอบคุณมากครับคุณทาคุณขู่ผมเหรอผมไม่ได้ขู่นะท่านก็รู้เนี่ยครับว่าผมเป็นนักธุรกิจจะใช้จะจ่ายอะไรมันก็ต้องมีใบเสร็จเอาไว้เป็นหลักฐานไม่งั้นฝ่ายบัญชีผมจะไม่พอใจผมแค่ส่งให้ท่านดูเฉยๆนะเผื่อว่ามันจะตกไปถึงมือนักข่าวท่านจะได้ตอบเขาได้ว่าไอ้ทุนที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วท่านได้มาจากไหนคุณบอกมาเลยดีกว่าคุณต้องการอะไรทางเรารู้สึกดีใจมากนะครับที่คุณถากูลนั้นยอมรับคำเชิญของพวกเราเชิญครับครับกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติและท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมยินดีมากๆที่ได้รับคำเชิญจากท่านดำรงและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งอีกถ้าความรู้ความสามารถที่ผมมีจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศบ้านเมืองของเราได้ครับอยากทราบการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณถากูลหน่อยครับว่าทำไมถึงได้ตัดสินใจลงเล่นการเมืองครับจริงๆไม่อยากให้ใช้คำว่าเล่นการเมืองเลยนะครับเอาเป็นว่าที่ผมรับคำเชิญของท่านดำรงมาเนี่ยเพราะว่าความตั้งใจดีของพวกเราที่จะมาพัฒนาประเทศไม่ได้มาเล่นการเมืองครับนี่เป็นการกลบข่าวความขัดแย้งระหว่างท่านดำรงกับถากูลกรุ๊ปตามที่เราได้ยินมาหรือเปล่าคะจริงๆผมกับท่านดำรงเนี่ยมีความคุ้นเคยสนิทสนมมานานมากแล้วนะครับพักหลังๆอาจจะมีปัญหากันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความเห็นที่มันไม่ตรงกันเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกของพวกเรายังคงเหมือนเดิมก็คือเราตั้งใจที่จะมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเรานั่นเองนะครับส่วนใครที่พยายามพูดว่าผมกับท่านดำรงมีปัญหากันคนคนนั้นไม่เข้าใจการเมืองครับเพราะนี่คือการเมืองที่แท้จริงทำอะไรแกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะคืนนี้แกว่างหรือเปล่าฉันอยากจะขอแกเป็นแฟนอย่างเป็นทางการเมื่อคนที่รักกลับมาทำร้ายใจเมื่อเพื่อนที่รักกลับกลายเป็น